เตรียมพบกับงาน Thailand Game Show Big Festival 2017งานเกมแห่งปีที่เราเกมเมอร์รอคอยจะมีขึ้นในวันที่3 4 5พฤศจิกายนนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนซึ่งปีนี้จัดเต็มกิจกรรมความสนุกสุดมันมากมายตลอด3วันเต็มจำเป็นจะต้องดูจริงจังขนาดนั้นไหมเนี่ยเรากลับมาสู่โหมดปกติของเรากันดีกว่านะคะมอชิมาชิสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิปปี้แล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเชิญชวนมางานเกมอีกแล้วค่ะถ้าพูดถึงงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะก็ต้องเป็นงาน TGS หรือว่า Thailand Game Show ที่จัดขึ้นทุกปีปีละครั้งใช่ไหมล่ะปีนี้นะคะก็พิเศษมากเลยค่ะพี่กิฟต์นะคะก็ไปทั้ง3วันเลยใครที่ติดตามพี่มานานนะคะก็จะรู้ว่าปกติแล้วใน3วันเนี่ยพี่จะเลือกไปแค่วันใดวันหนึ่งแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะก็เพราะว่า1เลยค่ะบ้านไกล2เลยค่ะสุขภาพพี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะที่ไป3วันได้ก็เพราะว่าการเดินทางจากบ้านพี่ไปนั้นสะดวกมากขึ้นค่ะก็พี่จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็ยิงยาวไปถึงแล้วก็ไปต่อ BTS แล้วก็ตรงไปปึ้งถึงเลยนะคะก็ไม่ต้องไปต่อรถตู้ไม่ต้องไปรอรถเมล์อะไรอย่างนี้แล้วนะคะไม่ต้องขึ้นแท็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยแบบแฮปปี้ค่ะแล้วก็สุขภาพนะคะช่วงนี้พี่ก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่ามีคนนะคะสั่งให้พี่ออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะสำหรับวันศุกร์ที่3นะคะพี่จะมีกิจกรรมที่บูธ YouTube Gaming นะคะช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นค่ะเห็นว่าจะมีให้น้องๆมาเล่นเกมด้วยกันกับพี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากลงเวทีนะช่วงประมาณสัก 5:00 นกว่าๆมั้งคะกิ๊บก็จะมีการเดินไลฟ์สดบรรยากาศในงานนะคะน้องคนไหนที่มางานในวันแรกนะคะก็อย่าลืมแวะมาเป็นกำลังใจให้พี่ได้นะต่อมานะคะสำหรับงานวันเสาร์ที่4นะคะก็คล้ายๆกับวันที่3อ่ะค่ะโดยพี่แล้วก็เพื่อนๆแคสเตอร์อีกหลายคนนะคะเช่นพี่แป้งพี่เจนะคะก็จะไปเล่นเกมกับเราพี่ๆสายเอนเตอร์เทนนะคะเช่นพี่ๆเดอะสกาแล้วก็พี่ๆจากเวียโซอะไรเงี้ยค่ะสำหรับใครที่มาวันเสาร์ก็อย่าลืมมาที่บูธ YouTube นะเวลาเดิมเลยล่ะและที่พลาดไม่ได้ที่สุดนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนค่ะเวลาตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2นะคะจะมีกิจกรรม Miss and Gift Miss Caster Present by SP ด้วยนะคะที่น้องๆจะได้ร่วมชมศึกดวลเกมสุดมันจากเหล่าแคสเตอร์ในสังกัด OS Influencer Network กว่า20ชีวิตค่ะและพิเศษสุดเลยกิจกรรมนี้นะคะจะมีผู้โชคดี100คนที่มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นมาร่วมดวลเกมกับเหล่าแคสเตอร์อย่างใกล้ชิดบนเวทีด้วยนะใครอาจจะเป็น1ใน100คนผู้โชคดีนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันที่ Facebook FanpageEscora นะคะที่ลิงก์นี้กันได้เลยใครพิมพ์ไม่ทันเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะและสำหรับน้องๆที่อยากจะได้ลายเซ็นของพวกพี่ก็สามารถมาขอกันได้ในตามตารางเวลานี้ได้เลยค่ะพี่กิฟต์อยู่ในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งนะคะใครดูไม่ทันนะคะก็สต็อปเอาเนาะเอาล่ะเรามาขายของกันบ้านดีกว่านะคะไหนๆก็สิ้นปีแล้วปกติเวลาสิ้นปีเนี่ยร้านค้าต่างๆเขาก็จะเอาของภายในร้านนะคะมาจัดกิจกรรมใส่ถุงเพื่อสุ่มซื้อในราคานี้เราจะได้อะไรๆในร้านบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเพื่อให้ลูกค้าได้มาร่วมสนุกกันนะคะก็ประมาณว่าเหมือนเป็นของขวัญส่งท้ายสิ้นปีหรือว่าเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ Lucky Bag OS หรือถุงโชคดี OS นะคะก็จะมีให้เลือกสุ่มถึง6แบบเลยในถุงก็จะมีสินค้ารวมแคสเตอร์หลายๆคนรวมอยู่ในถุงนะเป็นแบบสุ่มนะคะก็จะมีสินค้าของตัวพี่เองด้วยแล้วก็สินค้าของเพื่อนๆแคสเตอร์คนอื่นๆด้วยมีทั้งเสื้อสมุดเสื้อฮู้ดริสแบนหมวกสินค้าอื่นๆเพียบค่ะน้องๆก็ต้องมาลุ้นกันว่าในถุงนี้จะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะแต่รับรองว่าได้ของไปคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะแล้วก็แอบบอกเลยนะบางถุงนะมีราคาสูงถึง 1,500 บาทเลยแหละใครได้ถุงที่แพงสุดไปก็ต้องมาลุ้นกันนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่งบน้อยนะแต่อยากจะเล่นกิจกรรมอยากจะร่วมสนุกกันนะคะก็สามารถมาซื้อเข็มกัดสุ่มได้นะซึ่งในนี้มีไลน์ของพี่ด้วยนะคะน้องๆก็ลองมาสุ่มหาพี่ให้เจอกันนะคะนี่มีทั้งหมดตามนี้เลยความพิเศษและความสนุกยังรออีกเพียบนะคะงานนี้ใครไม่มาถือว่าพลาดมากแล้วเจอกันนะเย้สติกเกอร์ลายกิปปลีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ